ดีค่ะพบกับพี่มีนาในรายการ404 Hidden File ก่อนที่เราจะเริ่มรายการอยากจะขอแจ้งให้เพื่อนๆทราบกันก่อนนะคะว่าทางรายการของเราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงเราเอามาเล่าเพื่อแชร์เรื่องราวที่เราได้อ่านหรือดูมาเท่านั้นเรื่องราวที่มีนาจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดจากคู่รักวัยรุ่นชาลส์ สตาร์ค เวเธอร์และแคลรี่ แอน ฟิลเกตโดยเรื่องราวนี้มันเริ่มขึ้นที่ลิงคอล์นรัฐเปเนสกาในปี1957กลางดึกคืนหนึ่งได้เกิดคดีฆาตกรรมชายหนุ่มที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตโตบริเวณชานเมืองลิงคอล์นทราบภายหลังว่าผู้ตายเป็นพนักงานในปั๊มน้ำมันเคลสโดยผู้จัดการปั๊มได้ให้การกับทางตำรวจว่ามีเงินถูกขโมยไปจากปั๊มจำนวนเงิน160ดอลลาร์โดยผู้ที่พบศพคนแรกคือวิลเบอร์สตารอนนักสืบเอกชนที่ออกมาลาดตระเวนในตอนกลางคืนพร้อมกับทหารอากาศวัย21ปีซึ่งในตอนแรกทางตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเขาว่าตัวเขาเองอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนี้และเป็นคนที่นำศพมาทิ้งไว้ที่นี่เองแต่เมื่อทางตำรวจได้ตรวจสอบก็พบว่าไม่มีหลักฐานใดเลยที่สามารถเชื่อมโยงเขากับคดีฆาตกรรมนี้ได้เรื่องที่น่าเศร้าคือโรเบิร์ตโตเวิร์ดมีภรรยาที่ท้องและใกล้คลอดในอีกไม่กี่สัปดาห์การสืบสวนที่ยาวนานนั้นมันได้สร้างรอยแผลให้กับเธอให้กับภรรยาที่ต้องสูญเสียสามีไปก่อนที่จะคลอดลูกออกมาก่อนที่ทางตำรวจจะได้รับเบาะแสเพิ่มเติมจากเจ้าของร้านเสื้อผ้ามือสองว่าเธอได้พบกับลูกค้าที่น่าสงสัยคนหนึ่งเขาได้นำเหรียญ10ดอลลาร์จำนวนมากมาซื้อเสื้อผ้ากับเธอผู้ชายคนนั้นเป็นชายวัยรุ่นผิวขาวตัวเตี้ยหลังจากนั้นในวันที่27มกราคมปี1958ทางตำรวจได้รับแจ้งจากชาย2คนว่าพวกเขาได้เข้ามาที่บ้านของแมรีและเวลดาบราเลตก่อนที่จะได้กลิ่นเหม็นบริเวณห้องน้ำในสวนและนั่นทำให้พวกเขาได้พบกับศพของเด็กหญิงคนหนึ่งจึงได้ทำการแจ้งตำรวจเมื่อทางตำรวจมาถึงและได้สำรวจก็พบว่านอกจากศพของเด็กผู้หญิงแล้วยังมีศพของผู้หญิงที่ถูกยัดไว้ที่หลังห้องน้ำและศพของผู้ชายบริเวณเล้าไก่ศพพวกนี้คือศพของครอบครัวบาร์ตเลตศพของแมรีบาร์ตเลตถูกยิงด้วยไรเฟิลยาวขนาด .22 และถูกแทงบริเวณลำคอส่วนเวลดาผู้เป็นแม่ถูกยิงและทุบตีส่วนศพของลูกนั้นถูกกระแทกด้วยของแข็งที่ไม่มีคมซึ่งทางตำรวจสันนิษฐานว่าอาจเป็นด้ามปืนนอกจากนี้ที่ตัวศพของเด็กผู้หญิงยังมีแผลถูกแทงบริเวณลำคออีกด้วยแต่นอกจากทั้ง3คนนี้แล้วครอบครัวบาร์ตเลตยังมีสมาชิกอีกหนึ่งคนนั่นคือแคลรี่แอนลูกติดของพวกเขาซึ่งหายตัวไปจากที่เกิดเหตุโดยทางตำรวจได้ทำการสอบสวนคนที่พบศพนั่นคือบ๊อบวอนบุชและโรดนีย์สตาร์ทเวเธอร์พี่ชายของชาร์ลีสตาร์ทเวเธอร์แฟนหนุ่มของแคลรี่แอนซึ่งเดี๋ยวมีนาจะมาเล่าเรื่องของชาลีและแคลรี่แอนอีกครั้งหนึ่งนะคะทางพวกเขาเนี่ยได้ให้การกับทางตำรวจว่าชาลีหายตัวไปเมื่อ1สัปดาห์ก่อนที่จะพบศพพวกเขาคิดว่าความต่างวัยของชาลีที่มีอายุ19ปีและแคลรี่แอนที่มีอายุ14ปีนั้นถือเป็นปัญหาใหญ่ของพ่อและแม่ของแคลรี่เป็นอย่างมากพวกเขาต้องการให้เธอเลิกกับชาลีและนอกจากบ๊อบและลอตนี่ที่มาหาแคลรี่แอนแล้วยังมีคนอื่นๆในครอบครัวของบาร์เลตอีกด้วยที่มาหาเขาแต่แคลรี่แอนไม่ยอมเปิดประตูให้ใครเข้าบ้านโดยเธออ้างว่าทุกคนเป็นไข้แต่ลอตนี่กลับรู้สึกว่ามันนานมากเกินไปจึงตัดสินใจที่จะเดินทางมาหาแคลรี่แอนอีกครั้งก่อนที่จะพบศพทั้ง3โดยเขาได้ให้การกับทางตำรวจว่าเขาเชื่อว่าชาลีน้องชายของเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะก่อนที่ชาลีจะออกจากบ้านไปเขาได้ทำการขอยืมไรเฟิลของรอดนี่ไปโดยไรเฟิลนั้นบรรจุกระสุนปืน .22 เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้านทางตำรวจก็พบว่าปืนสั้นของแมรีได้หายไปอีกด้วยด้วยความที่ขนาดของกระสุนปืนนั้นมีขนาดที่ตรงกันทำให้ทางตำรวจค่อนข้างเชื่อว่าชาลีอาจเป็นผู้ร้ายในคดีนี้
และคิดว่าชารีน่าจะจับแคลรี่แอนเป็นตัวประกันหลังจากที่ตำรวจได้ประกาศออกหมายจับได้เพียง1วันพวกเขาก็พบว่ารถของชารีนั้นติดอยู่ที่โคนในสวนของออกัสเมเยอร์ทางตำรวจจึงได้รวบรวมกำลังพลไปล้อมที่ฟาร์มของออกัสเมเยอร์แต่ในนั้นไม่มีชารีและแคลรี่แอนมีเพียงออกัสเมเยอร์ที่นอนเป็นศพเพียงเท่านั้นโดยศพของออกัสเมเยอร์นั้นถูกยิงด้วยปืนลูกซองขนาด410ก่อนที่ทางนายอำเภอจะได้รับการแจ้งว่ามีวัยรุ่น2คนหายตัวไปพร้อมกับรถของพวกเขาวัยรุ่น2คนนั้นคือแคโรลคิงและป๊อปเจนเซนที่ทั้งคู่ได้ออกเดทด้วยกันหลังจากทราบการหายตัวไปของทั้ง2คนได้ไม่นานชาวบ้านก็ได้ช่วยกันออกตามหาและพบศพของพวกเขาที่ลงเก็บของชั้นใต้ดินที่เกิดเหตุมีเลือดนองเต็มไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากคดีอื่นๆนั่นคือแคโรลเธอถูกกระทำชำเราด้วยมีดตอนนี้มีศพที่เกิดจากฝีมือของชาลีถึง7ศพด้วยกันทำให้ตำรวจในเมืองนั้นต่างพากันวุ่นวายในการตรวจสอบรถของแคโรลคิงและป๊อปเจนเซนที่หายไปโดยทางตำรวจเชื่อว่าชาลีน่าจะหนีไปที่บริเวณชายแดนแต่พวกเขาคิดผิดมีศพเพิ่มขึ้นอีก3ศพที่บ้านแห่งหนึ่งใจกลางเมืองลินคอนผู้ตายคือซีเราเออร์วอร์ดนักอุตสาหกรรมชื่อดังภรรยาคาร่าและสาวใช้ลีเลียศพของเราเออร์วอร์ดถูกพบนอนอยู่ที่บริเวณหน้าประตูโดยศพของเขาถูกยิงเข้าที่หลังคาร่าวอร์ดและลีเลียนเฟินซินถูกมัดไว้อยู่ข้างบนชั้น2โดยสภาพศพของเธอถูกแทงตั้งแต่ศีรษะจนถึงอกเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ตำรวจเริ่มสงสัยว่าแท้จริงแล้วแคลรี่แอนอาจจะไม่ได้ถูกลักพาตัวเพียงอย่างเดียวแต่เธออาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยสมัครใจก็เป็นได้เพราะคดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยตำรวจเชื่อว่าชาลีไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งการจับกุมตัวของทั้งคู่เรามาทำความรู้จักกับชาลส์ สตาร์ค เวเทอร์และแคลรี่แอนฟิลเกตกันก่อนดีกว่าค่ะชาลส์ สตาร์ค เวเทอร์ทำงานเป็นเด็กเก็บขยะณช่วงเวลานั้นเขามีอายุเพียง19ปีเท่านั้นเขาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะที่ไม่ค่อยดีนักทำให้ครอบครัวของแคลรี่แอนนั้นไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่วัยเด็กของชาลีค่อนข้างที่จะโหดร้ายเขามักจะโดนเพื่อนๆที่โรงเรียนแกล้งอยู่เสมอก่อนที่เขาจะได้กลับกลายเป็นชาลีคนใหม่ชาลีที่โกรธโรคจนทำให้ทุกคนหวาดกลัวเขามีคนบอกว่าชาลีพยายามทำตัวเหมือนกับตัวละครในหนังเรื่องเลือดไวขนองที่นำแสดงโดยเจมส์ดีนด้วยการหาแจ็คเก็ตหนังมาใส่และพยายามหาเรื่องทุกคนที่มองหน้าเขาด้วยสายตาแปลกๆส่วนแคลรี่แอนฟิลเกตนั้นเธอเป็นเด็กหญิงวัย14ปีที่ไม่ค่อยพูดและสุงสิงกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันสักเท่าไหร่เธอดูเป็นผู้หญิงเงียบๆมีโลกส่วนตัวสูงเธอเป็นลูกติดของครอบครัวบาเลตและเธอเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองเอามากๆถึงแม้ทั้งคู่จะมีอายุที่ค่อนข้างห่างกันแต่เมื่อดูแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครสามารถเกลี้ยกล่อมให้ใครยอมทำอะไรได้สักเท่าไหร่เพราะว่าตัวชาลีนั้นก็เป็นคนที่มีนิสัยเด็กเอามากๆในบ่ายวันหนึ่งของวันที่29วินเลียมโรเมอร์ผู้ช่วยในอำเภอได้สังเกตเห็นชายสองคนกำลังแย่งปืนกันอยู่บริเวณข้างถนนและพบว่าในรถคันนั้นมีศพของผู้ชายนอนตายอยู่ที่เบาะหน้าก่อนที่จะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาบอกกับเขาว่าหยุดก่อนนั่นคือชาลส์ สตาร์ค เวเทอร์เขาลักพาตัวฉันมาฉันเห็นเขาฆ่าคนไปแล้ว10ศพใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดเธอพูดว่าเธอเห็นชาลีฆ่าคนไปแล้ว10ศพนั่นหมายความว่าเธอได้เห็นเขาฆ่าพ่อแม่และน้องสาววัย2ขวบของเธอด้วยเมื่อเห็นดังนั้นตำรวจจึงได้ขับรถไล่ล่าตามตัวชาลีก่อนจะยิงไปที่รถของชาลีจนทำให้กระจกนิรภัยแตกและจับตัวฆาตกรคนนี้ได้ในที่สุดเรามาฟังคำรับสารภาพของชาลีในคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นกันนะคะคดีฆ่าพนักงานปั๊มน้ำมันแรงจูงใจของเขาคือเขาต้องการนำเงินไปจ่ายค่าเช่าเขาใช้ปืนจี้ไปที่คุณโควิดพนักงานปั๊มน้ำมันให้ขึ้นรถไปกับเขาและฆ่าคุณเคอร์เวิร์ดในจุดที่เกิดเหตุ
คดีครอบครัวบาร์เล็ตเกิดจากความบาดหมางระหว่างชาลีกับแมรีและเวลดาบาร์เล็ตพวกเขาคิดว่าชาลีโตเกินกว่าที่จะคบกับแครีแอนพวกเขากังวลว่าชาลีอาจจะทำให้ลูกสาวของพวกเขาท้องก่อนที่จะมีการทะเลาะกันจนก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมตามมาชาลีเล่าให้ฟังว่าเขายิงแมรีด้วยปืนไรเฟิล .22 ที่เขาขอยืมพี่ชายของเขามายิงเวลดาเพราะเธอได้หันมีดแล่เหนือจ่อมาที่ทางเขาและฆ่าเด็กคนนั้นเพราะเด็กร้องไห้ไม่หยุดฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าตอนนั้นแครีแอนเธออยู่ที่ไหนชาลีบอกกับตำรวจว่าตอนนั้นแครีแอนเธออยู่ที่โรงเรียนเขาอ้างว่าเขาได้บอกกับแครีว่าเขาได้จับครอบครัวของเธอเป็นตัวประกันและขังเอาไว้ที่โรงรถบอกกับเธอว่าพวกเขาจะปลอดภัยหากว่าเธอไม่พูดอะไรแต่ถ้าเธอพูดเขาจะฆ่าครอบครัวของเธอทันทีก่อนที่ชาลีจะได้พาแครีแอนหนีไปที่ฟาร์มของไมเยอร์ชาลีเคยได้รับอนุญาตให้ไปล่าสัตว์ที่ฟาร์มแห่งนี้และเขาก็รู้ว่าออกัสไมเยอร์เจ้าของฟาร์มแห่งนี้อาศัยอยู่เพียงคนเดียวชาลีคิดว่าออกัสไมเยอร์น่าจะมีปืนและเขาก็รู้ว่าออกัสคงได้ยินข่าวของเขาผ่านทางวิทยุแล้วอย่างแน่นอนชาลีจึงตัดสินใจฆ่าเขาซะคดีของคู่รักแคร์รอลคิงและบ๊อบเจนเซนชาลีหลอกพวกเขาว่าอยากให้พวกเขาไปส่งเขาที่เบนเน็ตเขาได้ยอมให้ชาลีขึ้นรถก่อนที่ชาลีจะใช้ปืนจ่อไปที่พวกเขาให้ขับรถไปที่โรงเก็บของใต้ดินและใช้ปืนฆ่าพวกเขาซะโดยในคดีนี้ชาลียืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องที่แคร์รอลถูกแทงที่หว่างขาเขาเพียงแต่ยิงทั้งสองคนเท่านั้นสาเหตุที่ทำให้เขากลับมาที่ลิงคอนจนทำให้มีศพเพิ่มอีก3ศพนั้นก็เพราะว่าเขาต้องการหารถดีๆในการขับหลบหนีชาลีเป็นคนเก็บขยะในลิงคอนทำให้เขารู้จักบ้านของเหยื่อชาลีเล่าให้ฟังว่าเขาขอให้พวกเธอทำอาหารเช้าให้กับเขาโดยตอนแรกพวกเธอทำแพนเค้กมาให้เขาทานก่อนที่เขาจะขอเปลี่ยนเป็นวาฟเฟิลเมื่อทานเสร็จชาลีจึงพาคาร่าและสาวใช้ของเธอขึ้นไปมัดไว้ที่ข้างบนและรอจนกว่าสามีของเธอจะกลับบ้านมาพอถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นซีเราเออบอร์ดได้กลับมายังบ้านของเขาชาลีพยายามบอกกับเขาว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีแต่ซีเราเออพยายามที่จะหนีเขาเขาจึงตัดสินใจยิงไปที่หลังและเขาไม่รู้เรื่องว่าผู้หญิง2คนนั้นถูกแทงจนตายเหยื่อทั้งหมดของชาลีมีทั้งหมด11คนคนสุดท้ายคือพนักงานขายรองเท้ามอลคาริสันชาลีบอกว่าเขาฆ่าเมอร์เพราะว่าเขาต้องการที่จะแลกรถกับเขาแต่เมอร์ไม่ยอมส่วนเหตุผลในการฆ่าคนทั้งหมดของชาลีนั้นมีเพียงแค่ว่าเขาต้องการเป็นคนนอกกฎหมายมาโดยตลอดแต่ไม่ใช่คดีที่ใหญ่ขนาดนี้ท้ายที่สุดชาลีถูกตัดสินประหารชีวิตส่วนคาริแอนนั้นทางอัยการรู้สึกว่าเธอน่าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยนิตินัยและเธอคือคนแรกที่ถูกไต่สวนในฐานะผู้ใหญ่หลังจากที่ชาลีถูกตัดสินประหารชีวิตเขาก็กลายเป็นชาลีคนใหม่อีกครั้งและเป็นผู้มีส่วนร่วมในการไต่สวนแครีแอนชาลีให้การในวันนั้นว่าแท้จริงแล้วแครีแอนเธอไม่ใช่ตัวประกันแต่เธอเป็นผู้มีส่วนรู้ร่วมคิดในการทำการฆาตกรรมทั้งหมดและเธอก็มีส่วนรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมครอบครัวของเธออีกด้วยชาลีบอกว่าตอนที่เขากำลังทำการเก็บกวาดบ้านของครอบครัวบาร์เล็ตแครีแอนกำลังนั่งดูทีวีอยู่และเขาไม่ได้บังคับให้เธอทำอะไรสักอย่างเธอโกหกเพราะว่าเธออยากโกหกสำหรับศพของแครอลคิงนั้นชาลีบอกว่าในวันนั้นแครีแอนด่าเขาว่าเขาเป็นคนเลวเขาร่วงละเมิดทางเพศแครอลคิงซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริงเขาไม่ได้ทำอะไรกับแครอลคิงทั้งนั้นมีเพียงแครีแอนเท่านั้นที่โมโหและถือมีดเดินกลับไปยังโรงเก็บของชั้นใต้ดินแห่งนั้นและแทงไปที่อวัยวะเพศของแครอลคิงตลอดระยะทางที่เขาเดินทางไปที่บ้านของวอร์ดชาลีบอกว่าแครีแอนนั้นเธอเอาแต่อารวาสและก็พยายามพูดว่าเธอมีความสุขที่สุดในชีวิตในวันที่เขาปล้นรถของซีราเวอร์เขาบอกว่า
ขาเพียงมัดผู้หญิงสองคนนั้นไว้ข้างบนไม่ได้ทำอะไรพวกเธอทั้งนั้นแต่คาร์ลี่แอนบอกว่าเธอต้องการขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะดูให้แน่ชัดว่าสาวใช้ไม่ได้พยายามหนีชาลีบอกในชั้นศาลว่าคาร์ลี่แอนเธอเป็นคนที่หึงแรงมากเธอคิดว่าชาลีพยายามที่จะข่มขืนคุณนายคาร่าวอร์ดเธอจึงแทงพวกเขาทั้งสองคนจนตายซึ่งวินเลียมโรเมอร์ผู้ช่วยนายอำเภอที่พบเห็นเหตุการณ์ในคดีสุดท้ายก็ได้ให้การเข้าข้างชาลีเพราะในวันนั้นเธอบอกกับเขาว่าเธอเห็นชาลีฆ่าคนไปแล้ว10คนในวันนั้นคนที่เข้าร่วมฟังการตัดสินล้วนบอกกันว่าแคลรี่แอนเธอนั่งนิ่งราวกับเธอไม่มีชีวิตไม่มีอาการโกรธซึมเศร้าหรือกลัวแต่อย่างใดแต่เมื่อเธอได้ยินทั้งสองคนให้การแบบนั้นเธอก็เปลี่ยนกลายเป็นคนที่โวยวายโมโหร้ายและรับมือยากทำให้ผลการตัดสินในวันนั้นเธอต้องโทษข้อหาฆาตกรรมโดยไต่ตองไว้ก่อนเธอถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นตัวประกันจริงๆหรือว่าเธอเป็นเพียงผู้สมรู้ร่วมคิดกันแน่เพราะเธอไม่เคยปิดปากบอกความจริงเรื่องนี้กับใครเรารู้เพียงแค่ว่าพวกเขาทั้งคู่ได้ทำลายชีวิตผู้คนไปมากกว่า10คนไม่ใช่แค่เพียงผู้ตายเพียงเท่านั้นแต่ยังมีญาติของพวกเขาอีกด้วยที่ต้องมารับกับความเจ็บปวดในครั้งนี้บั้นปลายของเรื่องนี้ชาลีสตาร์กเวเทอร์ถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าส่วนแคลรี่แอนฟิลเกตเธอพ้นโทษหลังจากที่ติดคุกไป18ปีเธอยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือชอบคลิปนี้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ